เฮ้ยมดดำทำไมพอจกหน้าฉันแล้วฉันสวยอ่ะเธอสวยสินี่ไงไฟสวยมากก็แม่สวยตอนนี้แม่สวยทุกวันนี้เธอยังนอนหลับอยู่ไหมเนี่ยหลับสิทำไมผิวดีมากจริงๆคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านางมีปัญหาเรื่องผิวพรรณอะไรเมื่อก่อนเคยเห็นฝ้าเต็มหน้าฝ้าเต็มหน้าเลยนี่ใช่ไปเล่นละครกับแม่เรื่องแรกแล้วบอกระบำดวงดาวแป้งแป้งตลอดทำไมถึงต้องปะตลอดเมื่อก่อนนางจะต้องมีแป้งติดตัวหน้าใสหน้าใสเด็กเลยสมัยก่อนไม่ได้มาแป้งนางฟ้าต้องพกตลอดแปะแปะแล้วก็คอยปิดในตำนานนะตอนปิดตาตอนนี้คือแต่งหน้าบางมากบางมากถ้าดูสุขภาพนางแข็งแรงขึ้นใช่ก็คือการที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องดูแลจากข้างในพอสักระยะหนึ่งอะบุโกตั้งแต่นั้นน่ะเรามีความรู้สึกเราอายมากเราเผยผิวไม่ได้เราล้างหน้าไม่ได้เราก็โอ๊ยไม่แข็งแรงเลยก็คือไม่ดูแลตัวเองอะว่าไงเยอะแล้วงานคอนเสิร์ตก็เยอะเยอะงกเยอะพอตอนหลังพอขึ้นเลข5แล้วอุ๊ยตายแล้วเราต้องหาอะไรดีๆเพื่อเสริมร่างกายเราเพราะ50ทุกอย่างมันลงหมดแล้วนะมันลงหมดแล้วนะไม่ว่ากระดูกเอ้ยอะไรก็ดูสิดูฉันนะคะคุณอีฉันเป็นคนสูงโปร่งนะคะใส่ส้นสูง6นิ้วได้อยู่เลยเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันเหมือนตัวด้วงอะเราไม่มั่นใจอะมันไม่มั่นใจอะสูง150กว่าอีดอกมันคนตัวด้วงสั้นๆก็ใส่เลยไม่ได้กันเราต้องใส่ใช่ถ้าเราใส่สูงแล้วเราใส่เตี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วเป็นคนที่ใช้กระดูกเปลืองทุกคนใส่สูงทุกคนใส่สูงแล้วดิฉันหาทุกอย่างเกี่ยวกับการปวดเข่าเพราะเป็นคนน้ำหนักเยอะที่ผ่านมาน้ำหนักเยอะมากแล้วหัวเข่าเนี่ยมีปัญหาตลอดแม่ดิฉันด้วยมดดำเมื่อประมาณสักเนี่ยต้นปีที่แล้ว อ่ะจากที่เดินถือไม้เท้าก็ยกกระแยกตอนนี้ไม่ถือไม้เท้าแล้วจ้าแม่นางแข็งแรงมากแข็งแรงมากขึ้นจะได้เลยอ่ะถามว่าเยเล้งไปทำอะไรมาอ๋อเพื่อนสวด้วยกันสวยด้วยกันแปรก่อนแล้วก็โทรศัพท์คุยกันนุ่งนิ่งสั่งให้เขาซื้อให้เพราะไม่กล้าบอกเลยฉันถ้าซื้อเลยฉันจะดุบางทีไปฟังวิทยุก็ซื้อในวิทยุมาอย่างเงี้ยเขาบอกเบอร์โน้ตเบอร์นี้อ่ะโทรศัพท์ซื้อให้เด็กซื้อให้ทีนี้เขาไปดู RS หมอ RS หมอไวตางาดำไวตางาดำคืออะไรวะเยเลนเห็นอยู่ใน RS หมอเยอะมากก็เยอะมากเยเลนบอกว่ากูปวดหัวเข่าเนี่ยไอ้เพื่อนเนี่ยเขาไปที่ไปทำบุญกันเออกูปวดหัวเข่าเนี่ยเขาบอกว่ามึงต้องกินให้ได้เลยนะอันที่มันดีจริงๆอะไรแม่ไวตางาดำไวตางาดำคืออะไรก็เขาบอกปวดก็ดูกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนางก็เลยให้เพื่อนเอามาให้3กระปุกสามกระปุกแล้วเห็นเอ้ยแม่แข็งแรงขึ้นอะเลยแบบให้ฉันกระปุกนึงเมื่อประมาณ5เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากนางเป็นคนออกกำลังกายเยอะแต่นางมีปัญหาเรื่องขาใช่เพราะน้ำหนักเยอะไงฉันต้องยอมรับห้องนอนนางนี่มีห้องออกกำลังกายแต่เจ๊มึงออกกำลังกายอีห่ากูก็อยากออกนะมึงแต่เข่ากูบางทีมันเจ็บแล้วเนี่ยดูแล้วนางแข็งแรงขึ้นแข็งแรงมากแข็งแรงมากเพราะได้ตัวช่วยที่ดีนี่แหละต้องขอบคุณนะคะแม่ขาที่เอาไวตางาดำมาให้คือแม่เธอซื้อไวตางาดำอันนี้มันกินเรื่องเข่าโดยตรงเลยมันได้เรื่องเข่าแล้วก็มันได้เรื่องผมเพราะว่าวิตไอเนี่ยเขาเรียกอะไรน้ำมันงาน้ำมันงาน้ำมันน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำม่อนน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันขี้ม่อนแล้วก็น้ำมันสาหร่ายน้ำมันงาขี้ม่อนสามอันเนี่ยมารวมกันอยู่ในไวตางาดำของแม่ดิฉันเนี่ยคุณขาซึ่งเอาจริงๆแล้วแหละมันก็คือเป็นส่วนผสมอยากจะบอกอย่างนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาขี้ม่อนเนี่ยมันจะเป็นส่วนไข่ข้อถูกต้องรักษาไข่ข้อโดยตรงเลยค่ะไข่ข้อโดยตรงและได้ผมด้วยมันจะได้ผมได้เล็บนั่นคือสิ่งที่ได้ตามมาใช่ค่ะอันนี้คือทาง RS มอเนี่ยเขาเป็นคนคิดคนนะฮะจริงๆแล้วเขาใช้กับคนในครอบครัว RS ค่ะเขาใช้กับคนในครอบครัว RS ฉันไม่รู้ซึ้งถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พวกแดนเซอร์พวกอะไรเงี้ยจะกินกันตัวนี้กันเยอะแล้วก็เลยว่าโอเคแหละพวกแดนเซอร์น่ะมันจะเป็นส่วนช่วยเป็นแบบว่าไม่ทำให้กระดูกเสียดสีกันใช่คือน้ำมันเขาเรียกว่าไข่ข้อที่มันอยู่ในไข่ข้อเราอ่ะไอตัวยืดหยุ่นน่ะมันหมดไปของเราก็50แล้วมันก็น่าจะหมดแล้วล่ะพอเรากินโอ้โหใส่ส้นสูงแล้วก็เลืองล่าตอนนี้รับคอนเสิร์ตด้วยไงใส่ส้นสูงเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตย้อนยุคคุณขายฉันใส่คู่นี้เต้นแบบเด็กๆบอกว่าทำไมแบบแข็งแรงขึ้นทำไมเดี๋ยวขอดื่มหน่อยนะแต่สิ่งที่เห็นชัดคือว่าผิวคุณดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นผิวดีขึ้นแข็งแรงขึ้นต้องบอกเลยขอบคุณแม่มากๆ